ายคุณผู้ชมผ่านทางนะคะการถ่ายทอดสดด้วยวันนี้นะคะต้องขออภัยนะคะทาง YouTube มีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคก็เจอกันผ่านทาง Facebook Live อย่างเดียวนะคะวันนี้สวัสดีนะชิดด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาให้กำลังใจเรา2คนด้วยแล้วเราก็ให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่เดินทางกันอยู่ด้วยบรรยากาศเราตามกันมาตั้งแต่เช้าเลยดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการเดินทางนะของพี่น้องประชาชนเพราะว่าวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็เป็นช่วงการคลายล็อกเฟส5ที่ผู้คนก็จะแบบว่าเดินทางกันนะได้แทบจะปกติแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าตามคาดจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าเกินคาดด้วยซ้ำเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้คือรถติดทุกทิศทางจริงๆทั่วกรุงเทพอ่ะใช่ค่ะนะครับต้องคำนี้เลยนะคือบางจุดบางที่เนี่ยคือติดแบบชนิดที่ผมยังไม่เชื่อว่ามันจะติดได้ขนาดนี้ค่ะนะครับคืออันนี้คือยังอันนี้คือรถติดในสถานการณ์ที่ยังมีโควิดอยู่ด้วยซ้ำไปนะฮะค่ะไม่ใช่สถานการณ์ปกติเหมือนที่เคยผ่านมาซึ่งปกติที่เคยผ่านมาที่ยังแบบที่ไม่มีโควิดเลยเนี่ยผมก็ยังคิดว่ายังไม่ถึงเท่าวันนี้ด้วยซ้ำไปนะผมว่าวันนี้เนี่ยคือสุดแล้วอ่ะคือสุดมากๆด้วยนะฮะต้องย้ำเลยนะเพราะว่าแต่ละคือแต่ละเส้นทางเนี่ยที่ไม่เคยติดก็ติดยาวมากค่ะนะครับก็อาจจะด้วยหลายปัจจัยนะครับด้วยหลายปัจจัยเรื่องของฝนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเหมือนกันสำหรับวันนี้นะที่มีฝนตกลงมาในตอนก็มาตรงเวลานะครับ4 โมงเย็นเลิกงานมาปุ๊บก็มาเลยนะฮะค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ติดไปแต่ตอนต้นที่ฝนตกจนฝนหยุดใช่ค่ะจนเดี๋ยวนี้นะฮะค่ะจนเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยจุดที่พีคๆเต็มไปหมดนะครับคือเรียกว่าเต็มไปหมดเลยนะฮะดูไปทางเส้นไหนก็ติดนะฮะคือผมยังคิดว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยพอเลิกงานมาแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบรถมันไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะคือมันออกจากที่ทำงานเสร็จปุ๊บมันยังอยู่บนถนนกันทุกที่ค่ะยังไม่ได้เข้าไปบ้านยังไม่ได้เข้าไปร้านไปยังไม่ได้เข้าไปไปแวะที่ไหนสักแห่งหนึ่งค่ะมันเหมือนว่ารถที่มันทรงอยู่บนถนนตลอดเวลาเลยค่ะมันเหมือนมันไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับซึ่งผมก็มาคิดว่ามันมาจากไหนน้ำท่วมมีหนึ่งที่ที่เห็นนะฮะค่ะสองที่เดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้ฟังว่าที่ท่วมเนี่ยมันท่วมตรงไหนนะคะแต่รถติดตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้คือแทบจะทุกที่อ่ะแทบจะทุกที่เลยนะฮะค่ะในกรุงเทพวงแหวนปริมณฑลนะครับที่จะออกรถที่จะออกไปยังพื้นที่ปริมณฑลหรือจากปริมณฑลเข้ากรุงเทพก็ติดค่ะปกติแล้วเนี่ยวันศุกร์แบบนี้แล้วก็ก่อนจะหยุดยาว4 วันเนี่ยก็จะเป็นภาพที่รถออกจากจังหวัดซะมากกว่านะเป็นทิศทางขาออกจากกรุงเทพไปปริมณฑลค่ะแต่วันนี้วิ่งเข้ากรุงเทพก็มีติดนะฮะค่ะแล้วติดยาวด้วยนะติดยาวด้วยนะฮะผมเริ่มเลยดีกว่านะฮะพวกคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่เนี่ยได้ฟังกันก็จะได้คือตอนนี้เข้ามานะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้แชร์เพื่อให้คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เดินทางตอนนี้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกับตัวคุณนั่นแหละนะคะถือว่าเป็นการดูแลสังคมร่วมกันนะคะฝากด้วยที่ FM 91 Traffic Pro ค่ะครับไปเลยค่ะเริ่มต้นทางฝั่งธนบุรีค่ะฝั่งธนบุรีกันก่อนนะฮะที่พีคตอนนี้นะค่ะถนนสุขสวัสดิ์ก่อนเลยนะครับสุขสวัสดิ์วันนี้เนี่ยรถที่กำลังจะวิ่งเข้าไปวงเวียนใหญ่นะฮะที่กำลังจะวิ่งเข้าไปวงเวียนใหญ่ท้ายแถวเนี่ยอยู่ที่พระประแดงอาเขตค่ะพระประแดงอาเขตแบบนิ่งๆเลยนะวัดสนที่กำลังจะวิ่งเข้าไปวงเวียนใหญ่เนี่ยคือจริงๆรถเข้าวงเวียนใหญ่เนี่ยไปได้นะครับแต่ที่มันติดที่ติดล็อกอยู่ตอนนี้ก็คือรถบนสุขสวัสดิ์ที่จะเลี้ยวซ้ายออกพระราม2ค่ะนะครับมันเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลยแม้แต่คันเดียวค่ะนะครับคือเลี้ยวไปก็คาเลยคาแยกตอนนี้ท้ายแถวอยู่พระประแดงเลยนะฮะค่ะสุขสวัสดิ์ที่กำลังจะวิ่งเข้าไปดาวคะนองเนี่ยถามว่าพระราม2มีอะไรนะครับพอไปดูพระราม2นะฮะตั้งแต่แยกบางปลาแก้วพระราม2ไปจนสุดพระราม2ตรงวงแหวนกาญจนาภิเษกหรือว่าต่างระดับบางขุนเทียนพระราม2ค่ะหัวแถวอยู่ตรงนี้โอ้โหท้ายแถวเนี่ยอยู่ที่
แยกพระราม2ต้นถนนเลยนะครับหัวแถวอยู่ที่วงแหวนกาญจนาภิเษกตรงเนี้ยรถตรงเนี้ยตรงไปแสมดำเนี่ยพอไหวอยู่ไปได้เรื่อยๆแต่รถที่จะวนเข้ากาญจนาภิเษกเพื่อที่จะไปบางบัวทองไปบางใหญ่แน่นเป็นแพไปตลอดเลยนะครับแน่นเป็นแพไปตลอดเลยคือฝั่งธนบุรีก่อนหน้าเนี้ยเป็นโซนพื้นที่แรกที่รับฝนมาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็เป็นปัญหาให้รถแถวเนี้ยมันติดมาก่อนเพื่อนเหมือนกันนะฮะกาญจนาภิเษกเนี่ยจากพระราม2ที่จะไปบางแคไปบางใหญ่ไปบางบัวทองเนี่ยรถแนวเนี้ยเยอะไปตลอดทั้งแถบเลยค่ะท้ายแถวมายันอยู่ที่แยกแต่ระดับพระราม2นานค่ะพอนานเสร็จเนี่ยนี่แหละครับมันทำให้รถที่ออกมาจากในเมืองเลิกงานออกมาจะกลับบ้านไปแสมดำไปสมุทรสาครติดอยู่ตั้งแต่ต้นทางของถนนพระราม2อันนี้คือข้างล่างก่อนนะอันนี้สวัสดิ์ขาเข้าอีกมุมนึงก็คือสุขสวัสดิ์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ออกมาจากเวียนใหญ่ค่ะจะไปพระราม2เหมือนกันเนี่ยคุณเชื่อไหมท้ายอยู่ไหนของถมเซ็นเตอร์นู่นนะฮะเกือบถึงถนนหลานหลวงเกือบถึงถนนหลานหลวงอ่ะคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าพระราม2เนี่ยติดเป็นของเขาอ่ะนะฮะไปไปมาไม่ใช่แล้ววันนี้ติดแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะกระทบไปถึงแบบอย่างที่คุณบอกอ่ะคลองถมติดวงเวียนใหญ่ออกตากสินมาพระราม2อะไรอย่างเงี้ยบนทางด่วนลงพระราม2ไม่ได้ท้ายไปถึงบางนาดาวคะน้องเดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่ได้เชื่อมไปถึงบนทางด่วนอันนี้ผมจะเรียงใช่ไงจะเรียงให้ฟังข้างล่างว่าเอาที่แยกพระราม2เป็นหลักโฟกัสนะฮะค่ะรถที่กำลังหันหัวเข้ามามาที่แยกพระราม2เนี่ยตอนนี้ติดทั้งหมดค่ะติดทั้งหมดนะฮะวงเวียนใหญ่คือ1ในนั้นแยกพระประแดงก็คือ1ในนั้นค่ะนะครับสะพานสาทรก็คือ1ในนั้นด้วยค่ะสะพานปกเกล้าก็1ในนั้นนะครับรวมไปถึงคนที่อยู่หน้าคลองถมเซ็นเตอร์แยกวรจักรค่ะรถเหล่านี้ก็คือข้ามสะพานปกเกล้าไปวงเวียนใหญ่ทั้งหมดค่ะคุณติดทั้งหมดเหมือนกันนะครับติดทั้งหมดเหมือนกันทีนี้เนี่ยเส้นทางอื่นนะครับที่กำลังจะวิ่งเข้ามาเชื่อมหาถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือเข้ามาหาถนนสุขสวัสดิ์ติดทั้งหมดเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นบุษกาศตลาดพลูนะครับรัชดาท่าพระกรุงธนบุรีนะฮะหรือว่ามาจากสี่แยกบ้านแขกมาจากราชพฤกษ์นะครับมาจากกัลปพฤกษ์มาจากเพชรเกษมบางว่านะครับโดนหมดทั้งแถบเลยค่ะโดนหมดทั้งแถบเลยอันนี้คือโซนที่แบบพีคๆเลยแบบว่าคือแบบชนิดหรือว่าชนแยกจนแยกแบบล็อกกันตลอดทั้งแถบเลยคือปล่อยรถไม่ได้เลยอ่ะนะครับอันนี้คือข้างล่างนะค่ะทีนี้เนี่ยรถที่อยู่บนทางด่วนมีลงพระราม2มั้ยมีค่ะนะครับลงพระราม2ก็ลงไม่ได้ค่ะตอนนี้ท้ายอยู่ไหนเชื่อไหมครับค่ะนู่นนะฮะเซ็นทรัลบางนาเลยครับใช่อยู่เซ็นทรัลบางนาเลยนะฮะเพราะงั้นคนที่มาจากชลบุรีหรือว่าออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็คุณกำลังคิดว่าจะขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีหรือบางนาชลบุรีเพื่อที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพมาพระราม4มาคลองเตยเนี่ยค่ะติดตั้งแต่ทางขึ้นสุวรรณภูมิเลยนะครับยันทางลงพระราม2ดาวนองเลยค่ะแบบโหดมากค่ะนะครับบนทางด่วนนี่แน่นโหดมากค่ะพอตรงนี้มีปัญหาเสร็จเนี่ยรถที่มาจากทางอื่นนะคุณจะมาจากดินแดงมาจากพระราม9มาจากเพชรบุรีบ่อนไก่ขึ้นมาจากไหนนะรามคำแหงก็ตามแต่นะครับถ้าวนมาทางท่าเรือออกมาทางพระราม2ดาวคะนองโดนหมดค่ะต้องบอกว่าโดนหมดเลยนะครับตอนนี้คือถ้าคุณมีตอนนี้ถ้าติดอยู่นะค่ะแล้วยังไม่ได้บังคับรถอยู่เนี่ยแล้วมีโทรศัพท์ในมือเนี่ยเอาคุณหยิบแมปขึ้นมาดูก็ได้นะคุณจะเห็นชัดๆเลยว่าไอ้ที่แดงเข้มๆอยู่เนี่ยที่มันโยงหากันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือลงทางลงพระราม2ไปทางต่างระดับบางขุนเทียนนะครับคือท้ายแถวนี้พาดขึ้นมาทางพิเศษไปท่าเรือยันไปบางนายันไปถึงเส้นท่านบางนานะครับคนที่ขึ้นมาจากดินแดงท้ายยันอยู่ดินแดงแต่ดิฉันสงสัยอยู่อันนึงก็คือว่าคือตอนนี้อย่างที่บอกคือมันมีปัญหากระทบจากการจราจรพิเศษที่จะออกไปทางเพชรเกษมถูกไหมคะและกระทบถึงพระรามสองขาออกถึงในเมืองถึงบนทางด่วนแต่ว่าบนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะออกข้ามไปทางการจราไม่โดนนะไม่โดนใช่แต่ว่าหลายๆคนที่ติดอยู่ตอนนี้จากบางแก้วบางพลีคือติดมาทางบางครุนะใช่มันยังไม่ได้ชนเป็นเส้นเดียวกันนะแต่ตรงทางออกด่านทุกทีออกด่านบางขุนเทียนออกกาญจนาจะมีท้ายแต่ตอนนี้ยังไม่มีท้ายอันนี้ก็น่าแปลกนะมันอาจจะผมว่าตอนนี้รถกรุ๊ปนี้นะค่ะยังไปไม่ถึงหรอกำลังมานะครับคือถ้าดู
ดูย้อนไปทางตั้งแต่บางบ่อค่ะบางบ่อบางพลีเมืองใหม่ท้ายแถวพาดอยู่แถวนู้นเลยนะค่ะกมที่25 27ถ้าเกิดรู้จักโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์นะครับค่ะนั่นแหละครับท้ายอยู่ตรงนั้นเลยสำหรับบนทางด่วนที่มาจากชลบุรีแล้วก็คุณกำลังจะวิ่งเข้ากรุงเทพเนี่ยค่ะหัวแถวอยู่ที่นู่นเลยทางเชื่อมเข้าด่วนขั้นหนึ่งบางนาท่าเรือของเตยอะฮะ27กิโลเมตรเลยนะระยะทางที่ที่สะสมอยู่วันนั้นนะฮะคือที่บอกว่าใช่ที่บอกว่า27กิโลเมตรที่เป็นท้ายแถวเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะติดชนิดแบบวัดแน่นไปตลอดทั้งแถบไม่ใช่มันก็จะมีช่วงที่ยืดได้มีช่วงที่ช้ามีช่วงสลับหยุดมันจะมี3บรรยากาศในนั้นนะครับในช่วงระยะทาง27กิโลเมตรตั้งแต่บางพีเมืองใหม่ค่ะมาจนถึงด่านบางนานะครับนะคะอันนี้ยังไม่รวมรถที่จะเลี้ยวไปทางพระราม2นะไม่เกี่ยวค้างไว้ที่พระราม2ก่อน เส้นนี้เดี๋ยวต้องขมวดไปเส้นอื่นๆด้วยเดี๋ยวจะพยายามกระชับเพราะมีหลายคนถามในหลายเส้นทางมาด้วย แต่ว่าช่วงนี้เราจะไปที่คุณทยา ผู้สื่อข่าว91ของเรานะคะเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายนี้เดินทางไปเกาะติดบรรยากาศการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่สถานีขนส่งหมอชิตนั่นเองนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณทยาสวัสดีค่ะคุณทยาดิฉันไปแล้วนะคะคือตอนนี้ถ้าสายไม่แน่นไม่เหนียวพอนี่นะคะอาจจะช้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่ตอนนี้เนี่ยทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอฟังอาจจะมีเส้นที่คุณคือวันนี้คุณมิชิจะรายงานให้ครอบคลุมมาหรือยังคะทีมงานสักครู่นึงนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะคุณทยาใหม่อีกทีนึงนะมีคุณทยาไปที่ขนส่งหมอชิตใหม่มานะครับบรรยากาศที่นั่นก็คงจะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังคนนั้นตั้งแต่บ่ายๆใช่มั้ยคะใช่ครับเออนะคะคนนั้นตั้งแต่บ่ายตอนนี้ใน Twitter บอกว่าติดอยู่แยกวิทยุมา40นาทีแล้วนะคะไม่ปล่อยฝั่งนี้เลยไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนคะเนี่ยวิทยุก็คือ1ในนั้นก็คือผลกระทบจากสะพานสาทรสาทรไปราชพฤกษ์ส่วนหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้นะฮะตรงช่วง BTS สถานีโพนิมิตค่ะผมเห็นภาพน้ำท่วมอยู่บนนั้นนะครับคือเต็มช่องจราจรเลยค่ะขวาสุดเนี่ยพอไหวนะครับมีเลนกลางซ้ายเนี่ยจะเยอะหน่อยผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี่มันลดไปหรือยังนะครับมีคุณผู้ฟังลุยน้ำตรงนี้มาแล้วแล้วก็ส่งภาพมาให้แอดมินเห็นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้รถที่อยู่บนสะพานสาทรติดมากคุณทยามาแล้วนะคุณทยามาแล้วนะคะคุณทยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรรณาคุณพิชิตค่ะครับสวัสดีครับนะคะก็วันนี้ทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีแต่แบบว่าวางแผนไปท่องเที่ยวด้วยนะคะที่สถานีขนส่งหมอชิดใหม่นี่แหละนะคะก็มีการไปตรวจสอบความพร้อมกันทั้งในด้านการจราจรแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมต่างๆนะคะในช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดนะคะกับผู้ที่ขับขี่รถขนส่งโดยสารก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะแล้วก็การเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคควบคุมหลักๆนะคะทั้งการทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์ภายในสถานีขนส่งแล้วก็เน้นย้ำผู้โดยสารที่จะใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดรวมถึงการเว้นระยะที่นั่งนะคะแล้วก็ประชาชนก่อนที่จะใช้บริการอย่างที่รายงานช่วงคุณวิริยตุลาวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกคือเหมือนเป็นขั้นตอน new normal เลยนะคะคุณก็คือจะต้องมีการลงแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนนะคะบันทึกเป็นข้อมูลไว้ก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการภายในสถานีขนส่งนะคะนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยังมีการจัดชุดสายตรวจนะคะร่วมกับทางฝ่ายปกครองสาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารออกตรวจสถานมีขนส่งนะคะทั่วประเทศกันเลยทีเดียวเพื่อกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบสถานีขนส่งทุกประเทศตลอดการเดินทางพร้อมกับมีการจัดกำลังคนนะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะคะรวมถึงระบบการสื่อสารเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรมีเส้นทางเลี่ยงให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยนะคะก็อย่างเส้นทางหลักๆนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างในเส้นทางของกรุงเทพภาคเหนือมีเส้นทางเลี่ยงทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถที่จะไปใช้เส้นทางวงแหวนตะวันออกหรือว่าทางพิเศษหมายเลข9นะคะเหนือสายที่ต่างระดับคลองหลวงไปใช้ทางหลวงหมายเลข3214เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข347นะคะแล้วก็เลี้ยวไปที่แยกบางปะหันเข้าสู่ทางหลวงหมาย
เลข32ฝ่ายเอเชียได้เลยทีเดียวนะคะส่วนอีกหนึ่งเส้นทางกรุงเทพฝ่ายอีสานน่าจะมีคนใช้เยอะนะจะมีใช้เส้นทางของถนนพหลโยธินนะคะเลี้ยวขวาที่สามแยกทุกแคเข้าแยกถนนทุกแคลมศักดิ์ไปที่หมายเลข21นะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปที่แยกม่วงค่อมนะคะแล้วก็เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข2256เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเข้าทางหลวงเข้าถนนทางหลวงหมายเลข205แล้วก็เข้าถนนทางหลวงหมายเลข201ไปยังจังหวัดชัยภูมิอันนี้ก็จะสะดวกมากกว่าทางอื่นนะคะก็เป็นเส้นทางที่ทางเจ้าหน้าที่แนะเลี่ยงมานะคะส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดมากๆจริงๆนะคะคุณพิชิตคุณมนาสำหรับท่านใดที่จะมาใช้บริการดิฉันบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเสียเวลาในการเดินทางเยอะๆมากๆถ้าคุณจะออกขึ้นรถสักประมาณ4ทุ่มนะตอนนี้น่าจะต้องถึงแล้วนะคะเพราะว่าทางฝนตกด้วยนะคะการจราจรที่ติดขัดเรือนด้านหน้าสถานีขนส่งด้วยอย่างส่วนกำแพงเพชรนะคะก็ติดตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ฝนเนี่ยก็คือก็กระหน่ำลงมาตั้งแต่ประมาณสัก4โมงเย็นได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เริ่มตกเลยนะก็ยังมีปัญหากันอยู่นะคะได้เลยขอบคุณคุณทยานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณทยาค่ะนะคะอ่ะทีนี้ไปเส้นทางไหนต่อนะคะก็คือวันนี้มันติดมากอ่ะนะคะเราไปทางกรุงเทพทิศใต้ไปแล้วแล้วก็แจ้งไปแล้วว่ากระทบหลายเส้นทางดูเส้นทางส่วนใหญ่ที่เป็นเส้นทางออกเมืองหน่อยละกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเก็บกระเป๋าเดินทางกันแล้วค่ะครับถ้าเอาเป็นโซนไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้อยู่ทางแถบพระราม2ก็ดูต่อทางนี้แล้วกันสำหรับคนที่จะลงไปทางสมุทรสาครหรือว่าลงใต้ณ ตอนนี้อุปสรรคที่เจอแน่นอนถ้าออกมาก็คือแยกพระราม2ถึงต่างระดับบางขุนเทียนติดแน่ๆถ้าออกมาตอนนี้นะครับค่ะถ้าเลยจากต่างระดับบางขุนเทียนไปได้นะครับเสม็ดดำวัดพันท้ายมหาชัยเมืองใหม่สมุทรสาครดีจัดว่าดีเลยนะครับส่วนถ้าเป็นเพชรเกษมดูจากวงเวียนใหญ่ไปถึงกระทุ่มแบนนะครับวงเวียนใหญ่ออกมาถึงท่าพระถึงโรงพยาบาลบางไผ่ถึง BTS สถานีบางว่าได้ค่ะแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นก็คือตั้งแต่หน้าซีคอนบางแคออกไปจนถึงแยกสาย3ค่ะตรงหน้าปากซอยเพชรเกษม69อันนี้ติดรถติดนะครับพ้นจากตรงป่าซอยเพชรเกษม69ไปแล้ววิ่งไปถึงแยกสาย4ออกไปอ้อมน้อยสามพรานเพชรเกษมไปทะลุนครปฐมไปได้เลยนะครับส่วนบรมราชชนนีตอนนี้นะครับบรมผมดูตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือสะพานปิ่นเกล้าไปจนถึงแยกสาย4นะครับตอนนี้ตั้งแต่สะพานปิ่นเกล้านะครับไปจนถึงสาย3เลยรถหนาแน่นตลอดนะครับรถหนาแน่นตลอดตั้งแต่ทางขึ้นเลยฮะสะพานปิ่นเกล้าไปจนถึงพุทธมณฑลสาย3ค่ะบรมราชชนนีที่จะออกไปนครปฐมตอนนี้นะฮะค่ะรถหนาแน่นตลอดเคลื่อนที่ได้ช้าเลยจากแยกสาย3ไปแล้วดีตลอดเลยจนถึงนครปฐมนะครับส่วนกลับกันติดนะครับตั้งแต่หน้ามหิดลศาลากลับเข้ามาจนถึงสาย3อันนี้ติดสามารถติดอะไรมีปัญหาก็คือว่าคือก่อนหน้านี้ยกระดับคู่หนังลอยฟ้าบรมข้างบนเนี่ยมันจะปิดไม่ให้ขึ้นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะระบายรถออกนอกเมืองในช่วงเร่งด่วนเย็นนะครับจะให้สิทธิ์จากคนที่เลิกงานออกมาแล้วก็ขึ้นยกระดับคู่หนังลอยฟ้าขึ้นใช้บนทางยกระดับเต็มช่องจราจรทั้งหมดเพราะฉะนั้นรถขาเข้านี่จะถูกปิดไปทั้งหมดจะไม่มีทางขึ้นไหนขึ้นได้นะครับเพิ่งจะเปิดให้ขึ้นเนี่ยเมื่อช่วงประมาณสัก6โมงครึ่งก่อนทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เลยทำให้รถที่วิ่งขาเข้ามาจากสัมพลานมาจากนครชัยศรีมาถึงสาย4สาย3เนี่ยมันจะถูกสกัดอยู่ตรงทางขึ้นอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้เปิดให้ขึ้นแล้วมันยังมีท้ายสะสมอยู่ส่วนอีกอันนึงก็คือคนที่จะเลี้ยวเข้ากาญจนาภิเษกเพื่อที่จะไปบางใหญ่ไปบางบัวทองนะครับอันนี้รถเยอะผมว่ารถเยอะปกตินะครับก็ท้ายยาวไม่ยาวนะครับคือช่วงของบางคูเวียงออกไปทางซอยแก้วอินนะครับแล้วก็สามแยกบางใหญ่ออกไปทางตลาดบีบีบางใหญ่อันนี้เป็นช่วงที่รถเยอะของเข้าอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับแต่ที่ยาวหน่อยก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็คือตั้งแต่หน้าเนติบัณฑิตสภาหรือตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้
ที่จะวิ่งกลับไปทางเดอะมอลล์บางแคฝั่งเนี้ยติดมากนะครับฝั่งเนี้ยติดมากถ้าเทียบกับราชพฤกษ์ระหว่างกาญจนากับราชพฤกษ์วิ่งออกนอกเมืองไปบางบัวทองเนี่ยถ้าพ้นจากแยกถนนสวนผักกับสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปได้วิ่งออกไปรัตนาธิเบศรวิ่งออกไปทางต่างระดับ3 4 5ไปปทุมไปสุพรรณใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่มีแน่นๆอยู่ช่วงนึงเหมือนผมไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าตรงสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์นะครับสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์นะครับอันนี้ดูติดผิดสังเกตนะครับดูติดผิดสังเกตฝากคุณที่อยู่ในพื้นที่แจ้งหน่อยนะคะถ้าเกิดพบเหตุอะไรนะคะอันนี้คือโซนใต้กับตะวันตกส่วน ทางมุมสุดปราการกับชลบุรีนะครับรถขาเข้ามาตอนนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าด่วนบุรพาวิถีหรือบางนาชลบุรีชะลอตัวช้าตั้งแต่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์บางบ่อเข้ามาจนถึงอีเกียนะครับจากบางบ่อถึงอีเกียเลยนะฮะเต็มเข้ามาตลอด อีเกียเนี่ยถ้าดูตรงตามหลักกิโลเมตรแล้วเนี่ยอยู่ประมาณกม.8ท้ายแถวอยู่ที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์กม.23ยี่สิบเลยไปอีก26ตรงนั้นจะเป็นโรงพยาบาลบางนา2รวมชัยประชารักษ์จะถัดกันไปอีกนะครับอยู่ปานกม27 28ก็ประมาณ20กิโลอ่ะระยะทาง20กิโลเมตรคือเต็มเป็นแพเข้ามาตลอดอันนี้คือด่วนบุรพาวิถีนะครับย้ำอันนี้ฝั่งขาเข้ากรุงเทพส่วนฝั่งกับการวิ่งออกไปชลบุรีคุณขึ้นไปเลยใช้ได้นะครับขาออกไม่ติดนะขาเข้าติดนะคะเดี๋ยวให้เจ้าของพื้นที่ไปสรุปหน่อยนะคะการจราจรเส้นทางออกเมืองที่หลายๆคนกำลังหิ้วกระเป๋าแล้วก็ขับรถออกไปแล้วเนี่ยนะคะกับพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลนะคะผู้กำกับการ1กองกำกับการตำรวจทางหลวงสระบุรีรายงานการจราจรแถวๆบางปะอินหรือว่าในพื้นที่รับผิดชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามกับท่านผู้กำกับทุกจุดเลยที่รับผิดชอบนะคะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณวรรณาและคุณพิชิตครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับก็สำหรับการจราจรบนเส้นทางสายหลักที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับในเขตจังหวัดสระบุรีอยุธยานะครับก็รถเริ่มมากขึ้นเพิ่มปริมาณตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณต่างระดับบางปะอินเนี่ยมีช่วงนี้จะมีจุดซ่อมสร้างแล้วก็จุดก่อสร้างสะพานข้ามเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางสายเอเชียนะครับแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับก็จะทำให้ต้องทางการจราจรเนี่ยแล่นได้ไม่เต็มที่นะครับก็ในส่วนเราได้เปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่ช่วง15นาฬิกาแล้วนะครับก็คือบริเวณกม55ไปออกกม58เพื่อแก้ปัญหาบริเวณจุดซ่อมสร้างดังกล่าวนะครับก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางเดินรถบนถนนพหลโยธินนะครับก็เปิดตั้งแต่บ่ายสามจนถึงปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงบริเวณต่างดับของบางปะอินก็ช่วงบ่ายเย็นๆจนถึงปัจจุบันฝนก็ยังตกนะครับยังตกอยู่นะครับก็ทำให้การเคลื่อนไหลของรถเนี่ยมันก็ไปได้ช้าค่ะนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามไปกันเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ท้ายแถวที่รับรถมาจากทางวงแหวนตะวันออกนะครับจากด่านธัญบุรีก็มีท้ายแถวที่จะลงตรงต่างระดับบางปะอินเนี่ยมีท้ายประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะครับก็จะมาชะลอตัวกันบริเวณต่างระดับบางปะอินที่จะเข้าสู่สายเอเชียที่ทางหลวงหมายเลข32นะครับส่วนรถที่มาจากทางวงแหวนตะวันตกนะครับก็ปริมาณรถก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงบริเวณต่างระดับบางปะอินบริเวณที่เรียกว่าโค้งสุเหร่าเนี่ยนะครับก็ยังขึ้นตัวได้ดีอยู่นะครับสำหรับรถที่มาจากทางฝั่งกรุงเทพมหานครคือทางโทเวย์แล้วก็ทางรังสิตนะครับลงโทเวย์ยังไม่มีรถสะสมนะครับแล้วก็ส่วนรถที่มาจากทางวิภาวดีรังสิตพื้นราบนะครับก็มีท้ายประมาณ 2-3 กิโลเมตรบริเวณกม.ที่34นะครับแต่เมื่อผ่านตรงนี้ไปได้ก็รถก็เคลื่อนตัวตามไปกันได้นะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่บางนิคมเขาก็ไม่ได้ปิดนะครับก็เป็นช่วงที่รถเลิกงานพอดีนะครับประกอบกับคนบริเวณที่พักแถวนั้นก็ทยอยเดินทางกลับบ้านนะครับก็เป็นช่วงเวลานี้ก็ในวันปกติก็รถค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้วค่ะนะคะมาประกอบกับเป็นวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมคะท่านคะครับครับแล้วก็ส่วนรถตอนนี้ในส่วนที่คนที่เดินทางเนี่ยตอนนี้ก็ในเขตจังหวัดสระบุรีนะครับก็จะชะลอตัวบริเวณ
มันจะอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดต้องสร้างมีบริเวณกมที่90เนื่องจากมีการสร้างสะพานกับรถนะครับก็ทำให้รถชะลอตัวแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณกมที่104นะครับมีช่องผิวการจราจรนะครับก็ทำให้รถชะลอตัวเช่นกันนะครับจนมาถึงบริเวณต่างระดับสลับรีจะเลี้ยวขวาไปทางเข้าสู่ถนนมิตรภาพนะครับก็รถชะลอตัวเล็กน้อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามไปกันได้นะครับรถก็จะมาหนาแน่นบนเมื่อเข้าสู่ถนนมิตรภาพก็จะมาบริเวณเนินสับบอนนะครับที่ใกล้ๆอำเภอมวกเหล็กนะครับเป็นทางขึ้นเนินรถก็จะชะลอตัวอยู่เมื่อผ่านตรงนี้ไปได้ก็ยังเคลื่อนตัวได้จนถึงเนินกลางดงนะครับก็ยังรถทำความเร็วได้อยู่ครับค่ะภาพรวมณเวลานี้ก็ถือว่ายังใช้การได้พอสมควรก็จะชะลอตัวตามที่เรียนไปคือบริเวณต่างระดับบางปะอินค่ะซึ่งคาดว่าคืนนี้รถสำหรับผู้ใช้ทางที่ไปอีสานเนี่ยน่าจะหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่จะเดินทางไปภาคเหนือเพราะว่าส่วนใหญ่ภาคเหนือจะเดินทางกันตอนเช้าครับก็เตรียมแผนรองรับไว้ที่บริเวณต่างระดับบางปะอินเหมือนกันนะครับครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าท่านผู้กำกับครับหลังจากนี้ไปแยกบางปะอินก็คงยังต้องจับตาดูต่อเนื่องใช่ไหมฮะครับต่างระดับบางปะอินจะเป็นจุดรวมรถจาก3ถึง4เส้นทางแล้วก็พอดีเทศกาลเนี้ยมีการซ่อมสร้างทางด้วยก็ทำให้การใช้พื้นผิวมันได้ไม่เต็มร้อยครับก็จะต้องน่าจะต้องตลอดจนทั้งขาไปขากลับของเทศกาลทุกวันนะครับที่จะต้องเฝ้าติดตามดูตลอดถ้ามีอุบัติเหตุมีอะไรก็ต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ไม่สะสมครับค่ะนะคะก็เห็นว่าในช่วงการเดินทางนี้เรามีการขอความร่วมมือในส่วนของรถบรรทุกด้วยไหมคะหรือว่ายังให้วิ่งได้ปกติคะวันหยุดยาวช่วงนี้คะปกติครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นิคมก็บางนิคมก็ไม่ได้ปิดทำการครับเปิดตามปกติในส่วนเรื่องข้อบังคับเรื่องการห้ามรถบรรทุกเหมือนกับช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ก็ไม่มีอ๋อค่ะก็อาจจะเป็นถ้าดูแล้วปริมาณรถหนาแน่นมากๆก็อาจจะมีการเปิดช่องทางพิเศษเป็นช่วงๆไปค่ะนะครับค่ะก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกทีหนึ่งค่ะนะช่วงท้ายนี้ท่านผู้กำกับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางตลอดค่ำคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้บ้างคะครับก็ทุกเทศกาลเนี่ยไม่ว่าจะปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยเราก็จะไม่เจอกับหน้าฝนค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ย4วันเนี้ยก็มันจะตรงกับฤดูฝนดีก็การขับรถก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับอุบัติเหตุก็อาจจะเกิดง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะประมาทเองหรือว่าคนอื่นมาประมาทก็ต้องขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเส้นทางให้ดีนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีจุดซ่อมสร้างกันพอสมควรนะครับก็มีหลายจุดด้วยกันครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณท่านร่วมกับนะคะครับสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีก็อย่างที่เราจับตาดูตรงต่างระดับบางปะอินนั่นแหละค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นภาพที่ไหนฮะน่าจะด่านบางแก้วนะที่อ๋อเห็นเมกะป้ายเมกะอยู่โอ้โหนะคะที่เห็นนั่นคือรถนะคะไม่ใช่ตัวมดนะคะรถนะคะทีมงานค้างสมัยแรกนะครับทีมงานค้างภาพไว้ได้ตอนนี้ขอเน้นเรื่องของภาพจราจร ในแต่ละจุดมาเลยนะคะว่าจะให้คุณผู้ฟังเห็นแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้คือรถค่ะที่แนวหลังก็คือรถที่กำลังเข้าด่านอันนี้คือที่ผ่านจากหลังตู้มาแล้วค่ะนะครับแล้วก็โหเหมือนอะไรเหมือนอะไรล่ะฮะเหมือนอะไรเหมือนคูคลองอ่ะมันก็จะมีขอดมีกว่างมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหลไปตามอย่างเงี้ยนะแต่คือตอนนี้รถเหมือนกระแสน้ำอ่ะเหมือนเป็นแก้มลิงแล้วก็เป็นแก้มลิงให้รถก็เป็นรถใช่ใช่เนี่ยภาพนี้คือถ้าดูจากตรงนี้นะรถนะครับที่กำลังเป็นแนวหลังที่กำลังจะวิ่งเข้ามาตรงด่านบางแก้วตรงเมกาบางนาเนี่ยเพื่อที่จะไปพระราม2หรือว่าไปทางช้างสำเสียนเนี่ยถ้าเห็นภาพนี้แล้วนะฮะคือท้ายแถวเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าบุรพาวิถีท้ายไปอยู่ที่บางพลีนะครับบางบ่อบางบ่อส่วนคนที่มาจากทางหลวง9นะครับแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่ด่านอันเนี้ยที่เห็นภาพติดๆในด่านที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ย
ท้ายแถวเนี่ยยาวมากนะฮะเกือบถึงทางขึ้นถนนอ่อนนุชลาดกระบังนะครับเกือบถึงทางขึ้นถนนอ่อนนุชลาดกระบังหัวแถวก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงด่านนี้เลยนะครับส่วนหนึ่งนะข้างล่างของรถที่ไม่ได้ขึ้นมาด่านเนี้ยข้างล่างของหน้าเมก้าบางนาเนี่ยมีน้ำท่วมด้วยนะฮะถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตลาดนะครับก่อนจะเข้ามาผมเห็นภาพอยู่มีน้ำท่วมด้วยนะครับข้างล่างนะครับก็เลยเป็นปัญหาทำให้ส่วนหนึ่งก็คือติดเข้าด่านออกด่านสองก็คือรถที่ลงข้างล่างลงบางพลีแล้วก็จะวนไปทางตึกบางนาทาวเวอร์จะมีน้ำท่วมตรงหน้าค่ะเมก้าบางนาค่ะนี่ครับเนี่ย จุดนี้เลยนะคะ นิดนึงละกันสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาคืออันนี้ช่วงท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูว่าใครเดินทางถึงไหนกันแล้วคุณพงศกรบอกว่าผมถึงบ้านแล้วครับตั้งแต่1640 1630เพราะว่ารู้ชะตากรรมวันนี้นะคะส่วนคุณตามหาซักไกลไงอยู่แค่เอื้อมบอกว่าหัวลำโพงมาบางขุนเทียน3ชั่วโมงยังไม่ถึงเลยครับนะคะหัวลำโพงมาบางขุนเทียนนะคะส่วนคุณบรรพตบอกว่าถนนเชียงรากข้างมอธรรมศาสตร์ฝนยังตกปรอยๆแล้วก็รถติดค่ะเข้าคลองหลวงบอกว่าไม่ใช่แค่ออกเมืองนะเข้ากทม.ก็แน่นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณสมควรบอกว่าเมื่อไหร่จะออกเดินทางได้นะคะคุณอนุชิตาบอกว่าแจ้งพัฒนาไปปากเกร็ดยังไปได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไปเน้นออกเมืองกันนะเนาะหลายจุดครับคุณชวนัทนะคะนะก็บอกว่าฝนตกรถติดทุกที่ทั่วไทยนะคะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณยาย่าบอกว่าคุณเอยาย่าบอกว่าอยากให้หนูนานาชิตมาจัดรายการสดบนถนนมั่งเหอะจะได้สัมผัสบรรยากาศจริงนะคะว่าอย่างนั้นนะคะก็น่าสนใจเนาะเดี๋ยวว่าหลังเราอาจจะแบบว่าไปคุณพิชิตขับดิฉันเป็นคนไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปคุยคุณผู้ฟังแบบว่าบนถนนหนทางไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยดีไหมดีไหมนะคะดีไหมคะ เหมือนจะไม่ดีอ่ะคนข้างๆทำหน้าเหมือนแบบอื่นๆนะคะคุณจันทราบอกว่าบางใหญ่นนทบุรีฝนตกค่ะนะคะคุณนพคุณบอกว่าเดินทางจากปทุมวัน5โมงมาถึงลาดพร้าว101ทุ่ม20บอกติดกระจายเลยวันนี้คือสุดๆนะคะแล้วก็คุณอดุลศักดิ์อยู่รามอินทราบอกว่าติดมากเหมือนกันนะคะแล้วก็หลายท่านโอ้โหแบบตอนนี้คือเยอะอ่ะนะคะอาจจะทักทายได้ไม่หมดนะด้วยเวลาของเรานะขออภัยแล้วก็มีหลายคนนะคะคุณขมูลบอกว่าขอลาสวพ4วันนะคะเพราะว่าจะกลับไปทำบุญที่บ้านเดินทางตีสี่เดินทางตีสี่นะคะจะไปศรีสะเกษนั่นเองค่ะครับเดินทางปลอดภัยนะคุณขมูลใช่ไหมใช่ค่ะคุณขมูลนั่นเองนะคะหลายจุดยังเป็นปัญหาอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนเดินทางละกันช่วงนะเข้าพรรษาไปทำบุญที่ไหนอย่างไรอย่าลืมค่ะส่งข้อมูลภาพข่าวเข้ามาผ่านทางเพจ Facebook นะคะ FM 91 Traffic Pro นะคะนะคะแล้วก็ก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นวันนี้คืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าตรวจสอบการจราจรกับสวพ91ก่อนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคือจะได้วางแผนการเดินทางได้อะไม่งั้นคือไปแล้วมันบางทีมันหงุดหงิดนะเนาะคือผมว่ามันเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแรกค่ะนับตั้งแต่มีการผ่อนปลนครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่5ค่ะแล้วอะไรหลายๆอย่างนี่หลายคนที่ยังไม่ได้ไปไม่ได้เดินทางหรือว่ายังไม่ได้ทำเนี่ยออกเยอะนะค่ะคนเดินทางเยอะมากจริงๆครับขนาดเนี่ยตั้งแต่4โมงเย็นมาเนี่ยคือมันเห็นเลยว่ารถมันเต็มไปหมดเลยนะแล้วดีไม่ดีนะว่าพรุ่งนี้มีชุดใหญ่อาจจะทั้งคืนแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากวันนี้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้อีกวันนึงแหละที่หลายๆคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราเช็คข้อมูลวางแผนการเดินทางลองมีเส้นทางเลี่ยงมันอาจจะอ้อมกว่ามันอาจจะดูอ้อมกว่าแต่มันไม่ติดก็ลองดูนะนะคะแต่ว่าอ่ะโทรเข้ามาได้ที่1644ของเรา24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้เสียดายเนาะอยากจะให้มีเวลามากกว่านี้นะคะอ่ะยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยขอบคุณณชิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ทิ้งคิดนะคะขยับไป